ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการมันนี่พี่ใจทางช่องเจรี่และราชแชร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนพอยต์ในบัตรเครดิตเป็นเงินสดๆนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะผ่านแอปพลิเคชัน You Choose นะครับใช่อะไรวะจะพูดอะไรวะเออนั่นแหละนะครับก็คือเปลี่ยนพอยต์บัตรเครดิตธนาคารเครือกรุงศรีนะเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับธนาคารสีเหลืองด้วยแอปพลิเคชัน You Choose นะฮะก็สำหรับการแบบ register เปิดใช้งาน activate ตัวแอปเนี่ยเราขออนุญาตข้ามไปนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ทำยังไงอ่ะคือทำมานานแล้วทำโดยแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะโอเคพอเราเชื่อมแอปกับบัญชีกับบัตรเครดิตนั่นนี่อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะมีหน้าจอประมาณนี้นะครับแล้วก็เราไปที่เมนูบัญชีนะตึกเสร็จแล้วก็เลือกคะแนนสะสมนะครับเราไม่แน่ใจว่ามันมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานานหรือยังนะครับคือที่ผ่านมาเราจะส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็นเครดิตเงินคืนนะซึ่งเอาจริงนะเราไม่รู้ว่ามันคืนตอนไหนด้วยซ้ำนะครับก็แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็เอาจริงก็ต้องรูดไปเยอะเหมือนกันนะถึงจะได้อีแต้มคะแนนอันนี้มาอะไรเงี้ยทำไมเราถึงยอมมาเราต้องวีนนะเดี๋ยวค่อยไปวีนนะครับค่อยว่ากันแล้วก็อันดับที่2ลองมาที่เราใช้ก็จะเป็นแลกตัวหนังเครือเมเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันมีมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะมีนะครับนี่แหละคือที่เราจะมาแนะนำวันนี้นะก็โอนคะแนนเข้าบัญชีนะครับถามว่าทำไมถึงไม่บันทึกหน้าจอเราคิดว่ามันน่าจะไม่อนุญาตให้บันทึกนะครับเดี๋ยวมันแบบเด้งออกอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นด้วยว่าเราเอานิ้วไปจิ้มที่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะฮะโอเครู้แล้วว่ามันมีตั้งแต่เมื่อไหร่มีตั้งแต่วันที่1กุมภาปีนี้แหละปี66นะครับก็นานมาแล้วนะจนจะสิ้นปีแล้วแล้วก็ยาวไปถึง31ธันวาปี2567นะครับก็กดตรงนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปให้สุดนะครับเลือกอันนี้กดยินยอมเสร็จแล้วก็มันจะมี OTP ส่งมานะครับเราก็โอเคเป็นอย่างนี้ทุกทีเคล็ดลับในการเรียกลูกค้าก็คือถ่ายคลิปกินข้าวอะไรเงี้ยอ่ะโอเคปกติบางทีนะครับเวลาที่มันส่ง OTP มันจะมีขึ้นมาตรงนี้สำหรับ iPhone เนาะเราก็กดทีเดียวมันก็จะเติมให้เลยแต่รอบนี้ไม่มานะครับ4285754285757เสร็จแล้วเขาก็จะมีอันนี้คือเราไม่แน่ใจว่ามันผูกบัญชีให้อัตโนมัติหรือเปล่านะครับหมายความว่าแอป You Choose เป็นแอปจัดการบริหารจัดการบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงศรีใช่ไหมแล้วคราวนี้ซึ่งแน่นอนเป็นแอปที่แบบเจ้าของจริงๆก็คือธนาคารกรุงศรีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีข้อมูลของลูกค้าแล้วก็แบบออโต้ฟิลมาให้เลยไหมหรือว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปใส่ข้อมูลให้มันก็ไม่รู้นะฮะก็ช่างมันอำนวยความสะดวกมาแล้วก็เลือกไปนะครับประมาณนี้เนาะก็เป็นเรทเท่ากับไอ้นี่เลยนะครับเท่ากับการแลกแต้มเป็นเครดิตเงินคืนก็คือเอาแต้มไปใช้เป็นวงเงินในการที่จะเอาไว้ซื้อของอะไรเงี้ยก็คือเรทเดียวกันคือ 1,000 พอยต์เท่ากับ100บาทนะหรือว่า10บาทเท่ากับ10บาทเท่ากับ1บาท10ต่อ1นะแต้มต่อเงินนะครับเงินบาทเนาะโอเคก็อย่างเช่นอันนี้แต่ว่าขั้นต่ำก็คือต้องแลกตั้งแต่ 1,000 แต้มนะครับจะได้เงิน100บาทนะโอนเข้าบัญชีเลยแล้วก็เต็มที่ไปเลยนะฮะ 6,000 แต้มนะโอเคเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กดถัดไปนะฮะเช็คบัญชีนิดนึงเนาะแต่ว่ามันจะมีข้อมูลขึ้นมาคอนเฟิร์มเราอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับเป็น
ชื่อบัญชีนะซึ่งก็คือชื่อของเราเองนะฮะไอตัวแอปเขาก็มีความแบบซีเคียวช่วยลูกค้าอยู่เนาะอย่างเช่นเนี่ยตรงเนี้ยก็ปิดตัวเลขไปหมดเลยอยากจะไปเดากันก็ไปเดาอ่ะก็เชิญไปเดาได้เลยนะครับเชิญไปเดาเชิญไปเดานะเมื่อกี้สับสนว่าเลขที่บัญชีใครวะใช่ของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยไปจำสับสนสลับกับเลขที่บัตรประชาชนนะครับโอเคอ่ะก็เดี๋ยวมันจะมีข้อความแหละอันนี้เราขอไม่ให้ดูนะครับรหัสเข้าแอปมันจะมีเดี๋ยวมีโนติเป็นแบนเนอร์เด้งขึ้นมาด้านบนนะครับว่ามีเงินเข้าเอนะมันก็จะแจ้งนะครับว่าแจ้งว่าเราได้ทำการแบบแลกคะแนนเป็นเงินนะครับและโอนเข้าบัญชีนี่อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวนี่มาเลยครับมาแบบออนไลน์อุ้ยป้าไปแล้วดีอ่ะโอ้เสียดายล่าสุดเพิ่งเอา iPhone 13 Pro ไป Exchange นะครับรูดไป 22,000 นะแต่ว่าตอนนั้นแบบขี้เกียจจ่ายเงินสดเข้าไปในบัญชีบัตรเครดิตแล้วก็เอาบัตรเครดิตรูดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบสแกนจ่ายสดไปเลยนะอ่ะโอเคนะครับได้เงินได้จริงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือนเดิมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ครับใช่กดแชร์แค่ Subscribe ไปพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ